ติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรีรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกาญจนบุรีขออนุญาตกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัฒนกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการปกครองบูรณาการหนี้นอกระบบการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบตามนโยบายสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆตามที่รัฐบาลที่เร็วประจำศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบังคับใช้กฎหมายแก่ชุดปฏิบัติการจังหวัดและชุดและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตอบสนองต่อนายประกรณ์กันมณีปลัดจังหวัดกาญจนบุรีเมฆมังกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีการจังหวัดกาญจนบุรีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งทำพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดทั้ง13ต่อไปได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดจะปล่อยแถวเพื่อเคารพท่านประธานและเดี๋ยวรอถ่ายภาพร่วมกับท่าน